ใจเอื้อเฟื้อปันน้ำใจด้วยวินัยจราจรท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 MHz จากนี้ไปเชิญท่านติดตามรับฟังรายการทช.หมอทางค่ะรายการหมอทางรายการที่จะทำให้คุณอบอุ่นปลอดภัยมั่นใจกับการเดินทางบนสายทางหลวงชนบทชนบทเพื่อประโยชน์พี่น้องประชาชนโครงสร้างพื้นฐานสะพานงามถนนทุกแห่งหนเจริญทั่วเมืองไทยนโยบายมากมายจากส่วนกลางให้รักทางรักถิ่นด้วยหัวใจให้ทุกชุมชนถนนปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากใจทช.สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการทช.หมอทางรายการที่จะทำให้คุณอบอุ่นปลอดภัยมั่นใจกับการเดินทางบนสายทางหลวงชนบทผลิตรายการโดยแขวงทางหลวงชนบทตรังสำนักงานทางหลวงชนบทที่14กระบี่กรมทางหลวงชนบทกระทรวงคมนาคมกลับมาพบกับท่านผู้ฟังกันอีกแล้วนะคะกับดิฉันนิชการสมทิพย์ค่ะค่ะดิฉันปัสสุตาช่วยหวังนะคะช่วยบ่ายโมงกว่าถึงบ่ายสองโมงนะคะเป็นประจำทุกวันพุธค่ะเราสองคนก็มีหน้าที่เสนอข่าวสารต่างๆในแวดวงของกระทรวงคมนาคมกรมทางหลวงชนบทนะคะรวมไปถึงภารกิจสำคัญสำคัญของแขวงทางหลวงชนบทตรังของเราค่ะคุณผู้ฟังก็จะได้เจอกับรายการทช.หมอทางคลื่นวิทยุสวท.จังหวัดตรัง 91.25 เมกะเฮิรตซ์ค่ะค่ะ1ชั่วโมงโดยประมาณนะคะที่ท่านจะได้รับฟังข่าวสารดีๆอยู่ตรงนี้นะคะกับเรา2คนวันนี้ก็ประจำวันพุธที่24มกราคม2567ค่ะนอกจากนี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้หน้าเว็บไซต์ www.drang.dr.go.th หรือทาง Facebook แขวงทางหลวงชนบทตรังได้เลยค่ะค่ะก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลกันได้นะคะที่หน้าเว็บไซต์ค่ะหรือหากมีปัญหาด้านใดนะคะที่เกี่ยวกับงานของแขวงทางหลวงชนบทตรังก็สามารถโทรหรือว่าแวะเข้าไปปรึกษาหารือกันก่อนก็ได้เหมือนกันนะคะที่แขวงทางหลวงชนบทตรังของเราค่ะใช่แล้วค่ะพี่สาวและเมื่อวันนี้นะคะก็มีข่าวสารดีๆนะคะมีมติคณะรัฐมนตรียกเลิกมติปี2542ครูไม่ต้องเข้าเวรแล้วค่ะซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ชี้ให้เห็นว่าเทคโนโลยีและสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปมองว่าการเอาครูไปเฝ้าเวรยามเป็นการใช้ครูผิดประเภทนั่นเองนะคะซึ่งที่ผ่านมาก็มีกรณีที่มีครูท่านหนึ่งอยู่เวรยามเฝ้าโรงเรียนและมีคนร้ายเข้าไปทำร้ายค่ะก็ทำให้ท่านนายกรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากค่ะใช่แล้วค่ะก็ถือเป็นเรื่องราวดีๆนะคะพูดถึงแล้วก็มีหลายๆหน่วยงานนะคะที่มีการอยู่เวรค่ะก็น่าจะมีการแก้ปัญหาต่อไปใช่ไหมคะก็จะได้เหมือนเราจ้างเวรยามก็ได้นะคะเพราะเขาจะได้มีเหมือนว่าเขาจะมีการฝึกฝนมาโดยเฉพาะอยู่แล้วสามารถป้องกันเหตุได้เราก็จะได้แบบป้องกันเพราะบางทีเหมือนผู้หญิงไปอยู่เวรบางทีอาจจะรับกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นไม่ได้ใช่ไหมคะน้องจำเป็นเพราะฉะนั้นก็น่าจะมีการแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะก็อย่ารอให้เกิดเหตุการณ์ก่อนแล้วมาแก้ปัญหากันทีหลังนะคะและนอกจากนี้นะคะทางรัฐบาลก็เขาก็ยังมีการผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ใช่ไหมน้องจำเป็นช่วงนี้เราจะได้ยินคำนี้กันบ่อยๆนะคะเพราะว่าซอฟต์พาวเวอร์นี้จะกลายเป็นแม่เหล็กนะคะที่ดึงดูดคนทั่วโลกนะคะให้เข้ามาเที่ยวหรือว่ามาทำงานแล้วก็มาใช้ชีวิตในประเทศไทยนะคะก็ทำให้ประเทศไทยกลายเป็นปลายทางของคนทั่วโลกค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็มาทำความเข้าใจกับคำว่าซอฟต์พาวเวอร์กันก่อนค่ะว่าซอฟต์พาวเวอร์คืออะไรค่ะซอฟต์พาวเวอร์นะคะก็เป็นคำที่ถูกบัญญัติขึ้นครั้งแรกค่ะโดยดร.โจเซฟเนนะคะจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะคะมีความหมายว่าการทำให้ผู้อื่นต้องการและยอมรับอ
อย่างเต็มใจนะคะซอฟต์พาวเวอร์เป็นอำนาจในการโน้มน้าวที่มีวัฒนธรรมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนค่ะรวมทั้งมีสิ่งสำคัญอีก2ประการนะคะที่จะช่วยให้เกิดผลสำเร็จนั่นก็คือการสร้างให้เกิดคุณค่าและต้องมีความต่อเนื่องค่ะเป็นปัจจัยสำคัญนะคะหากมีปัจจัยสนับสนุนทั้ง2 อย่างนี้เรื่องราวบางอย่างหรือสิ่งของบางชิ้นจะถูกขับเคลื่อนจนกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์หรืออำนาจเชิงวัฒนธรรมนำไปสู่ประโยชน์ในเชิงธุรกิจนะคะใช่แล้วค่ะพี่สาวเพราะว่าซอฟต์พาวเวอร์นะคะคือเครื่องมือที่ช่วยสร้างความเข้มแข็งในเชิงวัฒนธรรมจนนำไปสู่การสร้างรายได้เชิงเศรษฐกิจนั่นเองค่ะโดยสิ่งที่เรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์นี้นะคะปรากฏได้ในทั้งคนและสัตว์รวมไปถึงสิ่งของหรือแม้แต่เรื่องราวที่เป็นอัตลักษณ์ของสังคมนั่นเองค่ะสำหรับประเทศไทยเรานะคะหากหยิบยกสิ่งที่เรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์สามารถกำหนดขอบเขตด้วยสัญลักษณ์5F ด้วยกันได้แก่ฟู้ดอาหารฟิล์มภาพยนตร์แฟชั่นการออกแบบไทยไฟติ้งศิลปะการป้องกันตัวแบบไทยเฟสติวัลเทศกาลและประเพณีไทยนั่นเองค่ะใช่ค่ะแล้วก็ซอฟต์พาวเวอร์ไทยนะคะเรื่องไหนที่เป็นที่ปังแล้วก็จริงในหมู่ของชาวต่างชาตินะคะเราเคยได้ยินประโยคที่ว่าของไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกไหมคะน้องแชมเปญแน่นอนค่ะประโยคนี้นะคะไม่ได้กล่าวเกินจริงนะคะแต่ที่ผ่านมาก็เคยมีเหล่าบรรดาของไทยที่กลายเป็นที่รู้จักนะคะในหมู่ของชาวต่างชาติก็มีอะไรบ้างนะคะที่เราเห็นกันอยู่ประจำก็คือที่ได้ยินกันคือชุดไทยใช่ไหมใช่ค่ะชุดไทยคือหนึ่งในจุดหมายของปลายทางที่นักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะมักเดินทางมาชื่นชมความงามก็คือนั่นก็คือวัดวาอารามต่างๆของไทยนะคะแล้วก็มากกว่าการท่องเที่ยววัดก็คือการสวมชุดไทยนะคะก็ซึ่งกลายเป็นความนิยมโดยเฉพาะในหมู่นักท่องเที่ยวชาวเอเชียค่ะแล้วก็ต่อมาที่เราเห็นกันในโซเชียลใช่ไหมจะเป็นชุดนักเรียนชุดนักเรียนไทยนะคะเพราะว่านักท่องเที่ยวชาวจีนนะคะเหมือนว่าของเรามีละครไทยใช่ไหมคะแล้วก็มันไปดังที่หมู่ผู้ชมชาวจีนจนทำให้นักแสดงมีชื่อเสียงค่ะชาวจีนก็เลยอยากสวมชุดไทยของชุดนักเรียนไทยของเราแต่ที่สำคัญนะคะต้องมีปักชื่อด้วยใช่ไหมนะจำเป็นค่ะต่อไปจะเป็นอะไรคะนักจำเป็นอันก็คือกางเกงมวยไทยนั่นเองค่ะแน่นอนว่ามวยไทยนะคะคือจุดขายหนึ่งในระดับนานาชาติของไทยเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าปัจจุบันนะคะกีฬามวยไทยดังไกลจนถึงมีเวทีการแข่งขันในระดับสากลเลยค่ะแต่หากข้ามจากเรื่องกีฬาไปนะคะอุปกรณ์ชิ้นสำคัญอย่างกางเกงมวยไทยคือของฮิตที่ชาวต่างชาตินิยมซื้อมาหามาสวมใส่นะคะเป็นของที่ระลึกใช่ไหมแล้วค่ะนี่ก็คือของที่ระลึกอันดับต้นๆเลยก็ว่าได้นะคะที่นักท่องเที่ยวนิยมซื้อกลับไปยังประเทศของตนเองค่ะรวมถึงนิยมสวมใส่เพื่อยืนยันว่าฉันเคยมาเยือนประเทศไทยนั่นเองค่ะพี่สาวค่ะต่อมาก็จะเป็นผ้าขาวม้าใช่ไหมคะใช่ค่ะในส่วนของผ้าขาวม้านะคะสำหรับคนไทยเราอาจจะเห็นว่าผ้าขาวม้าเห็นกันแบบจนชินตากันแล้วนะคะแต่รู้ไหมว่านี่คือหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ที่เป็นที่รู้จักนะคะและเป็นภาพจำของชาวต่างชาติเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะซึ่งผ้าขาวม้านะคะเป็นผ้าที่มีลวดลายตารางสี่เหลี่ยมเป็นเอกลักษณ์ส่วนใหญ่มีขนาดกว้าง60-80เซนติเมตรและยาว120-180เซนติเมตรค่ะนิยมใช้ทุกผ้าของประเทศไทยนะคะเนื่องจากมีอัตลักษณ์ที่เป็นแบบเฉพาะของตัวเองนะคะทำให้ผ้าขาวม้าเป็นที่จดจำมาอย่างยาวนานจนทางการไทยนะคะได้นำเรื่องขอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมเลยค่ะต่อองค์กรยูเนสโกนะคะแถมล่าสุดยังได้รับการนำเอาไปอวดโฉมในงานระดับนานาชาติที่ World Dance Day นะคะ2023นะคะที่ประเทศอินโดนีเซียค่ะซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมากค่ะพี่สาวค่ะข้อต่อมานะคะก็คือยาดมใช่ไหมคะอย่างที่เรารู้กันว่าประเทศไทยของเราเนี่ยก็คือมีสมุนไพรเยอะมากใช่ไหมคะแล้วก็ยาดมเนี่ยก็คือเกิดขึ้นจากที่เหล่าศิลปินดังหลายๆรายเลยนะคะ
พากันโพสต์ภาพการใช้ยาดมไทยอย่างเส้นอย่างเช่นแจ็คสันหวังนะคะแล้วก็แบมแบมใช่ไหมก็เซเว่นหรือว่าแม้แต่ลิซ่าแบล็คพิงค์นะคะก็เคยนำเอาไปออกเหมือนว่าโซเชียลต่างๆจนเป็นไอเทมที่ทำให้ชาวต่างชาติรู้จักกันค่ะแล้วก็ต่อมานะคะก็คือสงกรานต์ไทยค่ะซึ่งล่าสุดนี้องค์การยูเนสโกนะคะก็ประกาศขึ้นทะเบียนสงกรานต์ในประเทศไทยให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาตินะคะซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่เชื่อว่าผู้คนทั่วโลกรู้จักและให้ความสนใจค่ะแล้วก็รับประกันได้ว่านะคะเทศกาลมหาสงกรานต์หรือว่า Water West Festival ขออยู่ในความทรงจำอย่างแน่นอนถ้ามาเที่ยวเมืองไทยใช่ไหมคะน้องชมเปญค่ะพี่สาวแล้วต่อมานะคะนั่นก็คือผัดไทยค่ะหรือว่ารถตุ๊กๆนั่นเองค่ะพี่สาวใช่ค่ะถือได้ว่าเป็นตัวตึงนะคะของประเทศไทยเรานะคะที่สร้างการรับรู้ในเชิงอัตลักษณ์ความเป็นไทยอย่างยาวนานต้องยกให้ถึง2สิ่งนี้นั่นเองค่ะผัดไทยกับรถตุ๊กๆค่ะพี่สาวใช่แล้วค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีกางเกงแมวโคราชใช่ไหมคะทุกเป็นใช่ค่ะกางเกงแมวโคราชนะคะหลังจากหอการค้าจังหวัดนครราชสีมาได้เปิดตัวกางเกงแมวโคราชไปเมื่อช่วงปลายปี2566ที่ผ่านมานะคะและได้เกิดเป็นกระแสกางเกงแมวโคราชที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์นอกจากกางเกงแมวแล้วนะคะกางเกงช้างที่ชาวต่างชาตินิยมซื้อใส่เมื่อมาเที่ยวประเทศไทยก็กำลังเป็นที่รู้จักกันในวงกว้างอย่างมากเลยใช่ไหมคะพี่สาวคนไทยแล้วก็ใส่กันจริงนะพวกเด็กๆนะคะชอบมากกางเกงช้างเพราะว่ามันใส่แล้วสบายราคาถูกด้วยนะคะแล้วก็บทสรุปของซอฟต์พาวเวอร์ไทยก็มีดีไม่แพ้ชาติใดนะคะแต่การสร้างความเข้าใจเป็นเรื่องสำคัญค่ะการค้าก็เป็นเรื่องสำคัญที่ใช้ชี้วัดศักยภาพของประเทศนะคะจึงประเสริฐปฏิเสธไม่ได้ว่าหนึ่งในกลยุทธ์ที่สร้างให้เกิดมูลค่าทางการค้าได้นั่นก็คือจุดขายทางวัฒนธรรมหรือซอฟต์พาวเวอร์ค่ะที่เป็นอัตลักษณ์สำคัญของสังคมซอฟต์พาวเวอร์นะคะเป็นได้ทั้งกระแสที่เกิดขึ้นชั่วคราวไม่ต่างจากพลุที่ถูกยิงขึ้นไปบนท้องฟ้านะคะจากนั้นก็อาจจะค่อยๆเลือนหายไปแต่ในทางกลับกันค่ะซอฟต์พาวเวอร์ก็สามารถสร้างให้กลายเป็นความยั่งยืนได้เช่นกันแต่ความยั่งยืนเหล่านั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและประการที่สำคัญที่สุดนะคะก็คือความจริงจังใส่ใจและการได้รับการวางแผนอย่างเป็นรูปธรรมเพียงพอค่ะดังนั้นการสร้างการเป็นที่รู้จักไม่ใช่เรื่องยากเท่ากับการทำให้ผู้คนยอมรับและจดจำไปตราบนานเท่านานนะคะหากไปถึงยังจุดนั้นแล้วอาจเรียกได้อย่างเต็มปากคำว่านี่คืออำนาจเชิงวัฒนธรรมหรือซอฟต์พาวเวอร์อย่างแท้จริงค่ะค่ะพี่สาวและก่อนที่เราจะไปรับฟังข่าวสารที่เราสองคนนำมาฝากกันในวันนี้นะคะว่าจะเป็นข่าวสารด้านไหนเรื่องอะไรสาระน่ารู้น่าสนใจอะไรบ้างเราไปพักฟังเพลงเพราะๆกันก่อนสักสองเพลงเดี๋ยวกลับมาเจอกับพวกเราในช่วงต่อไปสักครู่เดียวค่ะค่ะว่าอ้อเอ้ยอ้อรักรักกันตรงไหนว่าอ้อเอ้ยอ้อรักรักกันอย่างไรบอกว่าคุณช่างอาภัพรักเลยชายเงินตราเลยได้ร่างกายวันทองมาเพราะติดสินบนบีดอนมารดาแล้วว่าคุณเพ่นชายหน้าตาไร้มนต์คาถาให้ลงไหลเมียหนึ่งเมียสองก็ครองใจให้ลงไหลที่โรงงานตัวดำดังงอป้าจิตใจงามยังซ่อนร่างกายที่เป็นทองเขามีเอกลักษณ์ที่น่าครอบครองเลยได้ครอบครองใจมาเฮซีแต่ตัวกูไม่มีอะไรมีแต่ความจริงใจมีแค่เพียงหัวใจที่ซื่อตรงกูเพียง
เพียงใจที่ซื่อตรงถ่ายทอดออกมาเป็นบทกลอนกลั่นกรองออกมาจากหัวใจคำมีมัวรักเทเขียนไว้กลั่นมาจากใจของกวีกวีโอเออโอความรักว่าโอ้โอ้โอ้เแค่เพียงหัวใจที่ซื่อตรงกูเพียงกาวีเขียนบทกลอนกูใช้นามว่าสุนทรภูเล่าคำว่ารักของตัวกูเป็นบทช่วยรู้ได้แค่นั้นไม่มีกายท้องจะครองใจถ้ามัดใจกันไม่มีเงินตราให้เจ้านั้นมีแค่เพียงใจที่ซื่อตรงถ่ายทอดออกมาเป็นบทกลอนกลั่นกรองออกมาจากหัวใจคำมีว่ารักเทขึ้นไวกลั่นมาจากใจของกวีกวีI'm not afraid to die.
ที่เอาแต่ทำให้ปวดร้าวแต่ใจเจ้าก็ไม่เคยลืมใครที่อยากเป็นคนไม่ดีผิดที่ใจไม่จำว่ามันไม่ควรรักใครเจ็บที่ใครใครเขาก็มองเป็นคนไม่ดีผิดที่ใจไม่จำว่ามันไม่ควรรักใครเจ็บที่ใครใครเขาก็มองว่าเราหลายใจเกลียดตัวเองจริงๆที่ฝืนหัวใจไม่ได้ฉันยอมสองใจเพราะรักเธอกลับมาในช่วงนี้นะคะกับรายการทช.หมอทางเรามารับฟังข่าวสารภารกิจที่เราสองคนนำมาฝากกันวันนี้ดีกว่าค่ะว่าจะเป็นภารกิจของผู้บริหารกระทรวงคมนาคมกอดกันก่อนเลยค่ะพี่สาวค่ะค่ะก็เริ่มตั้งแต่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนำทีมผู้บริหารกระทรวงคมนาคมร่วมประชุมครม.สัญจรมอบนโยบายสนับสนุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมนะคะพื้นฐานจังหวัดระนองผลักดันแลนบริดจ์เชื่อมอ่าวไทยอันดามันนะคะและอันดามันริเวียร่าค่ะกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดฝั่งอันดามันนั่นเองนะคะโดยมีนายนฤทธิ์นิราไมยวงศ์นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดระนองหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ผู้นำท้องถิ่นผู้แทนภาคเอกชนและประชาชนให้การต้อนรับค่ะซึ่งนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะคะได้กล่าวว่าการตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดระนองครั้งนี้ก็เพื่อติดตามความคืบหน้าของการดำเนินการโครงการสำคัญต่างๆของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมพร้อมประชุมมอบหมายนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาระบบโครงข่ายทางถนนให้ครอบคลุมความต้องการเดินทางของประชาชนถนนนะคะก็ต้องช่วยลดระยะเวลาการเดินทางลดต้นทุนการขนส่งและมีโครงข่ายที่ส่งเสริมต่อภาคเกษตรกรการท่องเที่ยวการค้าการลงทุนแหล่งอุตสาหกรรมและสามารถบูรณาการนะคะกับระบบขนส่งได้ในทุกมิติลดระยะเวลาต้นทางถึงปลายทางนะคะเนื่องจากกลุ่มจังหวัดฝั่งอันดามันในแก่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์นะคะสำคัญที่ส่งเสริมต่อการเพิ่มขีดความสามารถสมรรถภาพทางเศรษฐกิจของประเทศและเชื่อมโยงการเดินทางได้อย่างไร้รอยต่ออีกทั้งให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมเร่งพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเส้นทางคมนาคมขนส่งให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดระนองและกลุ่มจังหวัดฝั่งอันดามันได้รับประโยชน์สูงสุดในการขนส่งสินค้าการเดินทางและการท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวโดยได้เน้นย้ำให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมเน้นเรื่องการดูแลบริการประชาชนด้านการคมนาคมเป็นหลักรวมถึงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเส้นทางคมนาคมจากเมืองสู่ชุมชนให้สะดวกปลอดภัยเชื่อว่าวาระรัฐบาลชุดนี้จะมีการพัฒนาการคมนาคมขนส่งและจะกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าและการท่องเที่ยวได้ดีอย่างมากที่สุดแน่นอนค่ะค่ะอีกทั้งการพัฒนาพื้นที่จังหวัดระนองและฝั่งอันดามันให้ครอบคลุมทุกมิตินะคะประกอบด้วยนะคะ1 นะคะมิติการพัฒนาทางถนนมีโครงข่ายที่สำคัญในพื้นที่จังหวัดระนองนะคะอาทิเช่นการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงชนบทแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายเชื่อมโยง
ระหว่างภูมิภาคหรือว่า MR Map นะคะโครงการถนนเพื่อการท่องเที่ยวอันดามันริเวียร่าและการเชื่อมโยงระบบขนส่งสาธารณะค่ะ2นะคะการมิติการพัฒนาทางรางนะคะเช่นการโครงการรถไฟสายสุราษฎร์ธานีท่านุ่นนะคะหรือว่า MR9 ค่ะสายชุมพรระนองซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการแลนด์บริดจ์นะคะแล้วก็โครงการรถไฟทางคู่ชุมพรระนองนะคะแนวเส้นทางเชื่อมโยงโครงการท่าเรือน้ำลึกฝั่งชุมพรและท่าเรือน้ำลึกฝั่งระนองค่ะแล้วก็3นะคะมิติการพัฒนาทางน้ำมีโครงการที่สำคัญในพื้นที่จังหวัดระนองนะคะแล้วก็พื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันก็ได้แก่สะพานเศรษฐกิจเชื่อมฝั่งทะเลอ่าวไทยอันดามันนะคะการขุดลอกร่องน้ำและบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเลโครงการวงแหวนอันดามันและโครงการท่าเรือสำคัญขนาดใหญ่นะคะแล้วก็4ค่ะมิติการพัฒนาทางอากาศนะคะซึ่งก็มีท่าอากาศยานที่อยู่ระหว่างการพัฒนา8แห่งค่ะซึ่งก็ประกอบด้วยท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานีนะคะภูเก็ตระยะ2แล้วก็ท่าอากาศยานภูเก็ตระยะ1ท่าอากาศยานอันดามันท่าอากาศยานกระบี่แล้วก็ตรังเบตงชุมพรระนองนะคะนอกจากนี้นะคะท่านนายกขออภัยค่ะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและคณะนะคะก็ได้เดินทางไปสมทบกับท่านนายกรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินนะคะณพื้นที่โครงการสะพานเศรษฐกิจเชื่อมฝั่งทะเลอ่าวไทยอันดามันอุทยานแห่งชาติแหลมสนบริเวณชายหาดอุทยานนะคะก่อนจะเดินทางไปยังพื้นที่โครงการถนนเชื่อมโยงแนวเส้นทางเลียบชายฝั่งทะเลอันดามันช่วงจังหวัดระนองสตูลนะคะโดยมีความคืบหน้าโครงการดังนี้ค่ะโครงการสะพานเชื่อมทะเลฝั่งอ่าวไทยอันดามันนะคะซึ่งเป็นโครงการเชื่อมต่อการขนส่งทางทะเลระหว่าง2ฝั่งทะเลค่ะซึ่งเชื่อมมหาสมุทรแปซิฟิกกับมหาสมุทรอินเดียนะคะข้อ2นะคะเป็นโครงการแนวเส้นทางเรียบชายฝั่งทะเลอันดามันหรือว่าอันดามันริเวรานะคะช่วงระนองสตูลค่ะซึ่งกระทรวงคมนาคมก็ได้ดำเนินโครงการนะคะเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดอันดามันนะคะซึ่งในโอกาสนี้นะคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้ขอบคุณทุกส่วนราชการสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นำท้องถิ่นและพี่น้องชาวจังหวัดระนองและจังหวัดใกล้เคียงนะคะที่ให้การต้อนรับและแจ้งให้ทราบถึงปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะคะโดยทางด้านรัฐบาลก็จะเร่งจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการต่างๆให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้ค่ะเพื่อให้พี่น้องประชาชนนะคะได้มีระบบคมนาคมที่มีประสิทธิภาพสามารถเดินทางได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยค่ะเพื่อความอุดมสุขของประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะค่ะภารกิจต่อมานะคะนายมนตรีเดชาสกุลสมรองปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นประธานประชุมคณะกรรมการกำกับตรวจสอบความปลอดภัยโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ของกระทรวงคมนาคมครั้งที่2 2567ค่ะโดยมีนายชาครีบำรุงวงศ์ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางบกและผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมณห้องประชุมกระทรวงคมนาคมค่ะโดยนายมนตรีเดชาสกุลสมนะคะได้กล่าวถึงกรณีที่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้มอบนโยบายด้านความปลอดภัยของโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ในสังกัดกระทรวงคมนาคมโดยให้ทุกหน่วยงานดำเนินการก่อสร้างเน้นความปลอดภัยต่อพี่น้องประชาชนและผู้ทำงานตามนโยบายคมนาคมเพื่อความสุขของประชาชนค่ะไม่ให้เกิดอุบัติเหตุในระหว่างการก่อสร้างคณะกรรมการจึงได้หารือร่วมกันเพื่อยกระดับการติดตามการตรวจสอบการดำเนินงานการกำกับผู้รับจ้างและความปลอดภัยในการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ซึ่งที่ประชุมนะคะได้รายงานความคืบหน้าผลการตรวจสอบความปลอดภัยโดยการใช้ระบบรายงานความปลอดภัยพื้นที่ก่อสร้างของกระทรวงผ่านโมบายแอปพลิเคชันนะคะซึ่งระบบดังกล่าวจะครอบคลุมการตรวจสอบการดำเนินงานก่อสร้างในมิติด้านการประชาสัมพันธ์มิติด้านความปลอดภัยและมิติด้านสิ่งแวดล้อมค่ะทั้งนี้นะคะเพื่อการติดตามมาตรฐานความปลอดภัยของ
โครงการก่อสร้างต่างๆของกระทรวงคมนาคมนะคะอย่างเข้มข้นและเกิดอุบัติเหตุให้น้อยที่สุดค่ะกระทรวงคมนาคมนะคะยังคงพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดควบคู่กับการปรับปรุงระบบจากความคิดเห็นนะคะของเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานด้วยการนำข้อมูลที่ได้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อกระทรวงคมนาคมและประชาชนต่อไปค่ะค่ะภารกิจต่อมานะคะนางมณพรเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงคมนาคมร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการในจังหวัดระนองนะคะและประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการสำคัญด้านการคมนาคมขนส่งทางน้ำโดยมีผู้แทนหน่วยงานในพื้นที่เข้าร่วมประชุมนะคะณท่าเรืออเนกประสงค์ระนองจังหวัดระนองค่ะโดยนางมณพรเจริญศรีได้กล่าวถึงนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้หรือว่า SEC อย่างยั่งยืนค่ะสู่การเป็นประตูการค้าการลงทุนของภูมิภาคกระทรวงคมนาคมนะคะได้มีแผนงานและการดำเนินโครงการในการเชื่อมโยงการขนส่งและคมนาคมทางน้ำให้สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลค่ะโดยการพัฒนาท่าเรือต่างๆนะคะเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวและการขนส่งสินค้ารวมทั้งยกระดับความปลอดภัยการคมนาคมทางน้ำค่ะซึ่งในการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะคะก็เพื่อประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการสำคัญต่างๆนะคะได้แก่โครงการขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำทางเรือเดินโครงการพัฒนาวงแหวนอันดามันและพัฒนาท่าเรือรองรับเรือสำราญขนาดใหญ่ฝั่งอันดามันของกรมเจ้าท่าค่ะโครงการขยายท่าเรืออเนกประสงค์ระนองนะคะของการท่าเรือแห่งประเทศไทยซึ่งท่าเรือระนองนะคะเป็นท่าเรือหลักในการขนส่งสินค้าทางทะเลฝั่งอันดามันและการขนส่งสินค้าไปยังกลุ่มประเทศ BIMSTEC ของและจีนค่ะซึ่งการพัฒนาท่าเรือระนองให้สามารถเป็นประตูการค้าฝั่งตะวันตกได้อย่างเป็นรูปธรรมนั้นนะคะจะและเป็นท่าเรือที่พร้อมรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้ของประเทศจะเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนโครงการแลนด์บริดจ์ของรัฐบาลค่ะค่ะภารกิจต่อมานะคะนายสุรพงษ์ปิยโชติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินการและแผนการพัฒนาระบบการขนส่งด้วยรถโดยสารสาธารณะในพื้นที่จังหวัดระนองโดยมีผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดในพื้นที่เข้าร่วมประชุมณห้องประชุมสำนักงานขนส่งจังหวัดระนองซึ่งในการร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่1 2567ณจังหวัดระนองในครั้งนี้กระทรวงคมนาคมได้ดำเนินการขับเคลื่อนพัฒนางานคมนาคมครอบคลุมในทุกมิติทั้งมิติการพัฒนาทางถนนทางรางทางน้ำและทางอากาศโดยมีโครงการที่สำคัญในพื้นที่ได้แก่การพัฒนาโครงข่ายทางหลวงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงชนบทแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาค MR Map โครงการถนนเพื่อการท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลอันดามันและการเชื่อมโยงระบบขนส่งสาธารณะซึ่งควรให้มีการศึกษาระบบการเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะระหว่างจังหวัดการขนส่งสินค้าระหว่างจังหวัดโดยจังหวัดระนองมีโครงการแผนงานด้านระบบการขนส่งสาธารณะที่สำคัญที่อยู่ระหว่างการดำเนินการจำนวน8โครงการสำคัญดังนี้ 1. โครงการการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกในเรื่องของความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 2.โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่มีเป้าหมายสำคัญเพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกในการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ถูกต้องตามกฎจราจรแก่นักเรียนนักศึกษาค่ะ 3. โครงการตรวจจับความเร็วรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุกด้วยกล้องเลเซอร์เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนมีเป้าหมายสำคัญเพื่อให้ผู้ขับขี่ตระหนักถึงความสำคัญในการควบคุมการใช้ความเร็วไม่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดและเพื่อลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินค่ะ 4. นะคะศูนย์บริหารจัดการเดินรถด้วยระบบGPS เพื่อตรวจสอบข้อมูลการเดินรถด้วยระบบ GPS ตลอด24ชั่วโมงเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและผู้ใช้บริการรถสาธารณะค่ะ 5. ค่ะศูนย์ควบคุมสถานตรวจสอบรถเอกชนเพื่อเป็นการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของสถานตรวจสภาพรถเอกชนให้มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานเดียวกัน 6. นะคะโครงการตรวจการขนส่งและตรวจวัดควันดำค่ะ 7. โครงการตรวจและทดสอบสารอันเกิดจาก
สารเสพติดยาเสพติดให้โทษของผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นที่เป็นผู้ขับรถโดยสารสาธารณะเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากพนักงานขับรถที่อาจมีการเสพยาในขณะปฏิบัติหน้าที่ค่ะ8นะคะการนำเทคโนโลยีในการให้บริการประชาชนมี4ระบบนะคะได้แก่ระบบจองคิวล่วงหน้าด้านใบอนุญาตขับรถระบบชำระภาษีประจำปีตรวจสอบรถสาธารณะด้วยระบบ GPS ระบบใบอนุญาตขับรถเสมือนจริงและระบบคิวติดตามตัวแบบไร้สายค่ะตัวนายสุรพงษ์ปิยโชตินะคะได้เน้นย้ำให้ทุกคนทุกหน่วยงานร่วมกันมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบการขนส่งทางถนนในประเทศให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัยเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีด้านการคมนาคมเพื่อยกระดับการพัฒนาประเทศให้มีการขับขี่ด้วยความปลอดภัยเพื่อให้เมืองไทยไร้อุบัติเหตุค่ะค่ะก็ผ่านกันไปแล้วนะคะสำหรับภารกิจของผู้บริหารกระทรวงคมนาคมต่อไปก็จะเป็นภารกิจของผู้บริหารของกรมทางหลวงชนบทค่ะภารกิจแรกนะคะนายอภิรัตน์ชัยวงศ์น้อยอธิบดีกรมทางหลวงชนบทเข้าร่วมประชุมพร้อมผู้บริหารกระทรวงคมนาคมเพื่อติดตามความคืบหน้าและรับฟังการบรรยายสรุปงานโครงการสำคัญของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมในพื้นที่จังหวัดระนองณแขวงทางหลวงชนบทระนองค่ะทั้งนี้นะคะเพื่อส่งเสริมระบบโครงข่ายคมนาคมให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนอำนวยความสะดวกความปลอดภัยในการเดินทางเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวให้มากขึ้นค่ะโดยในส่วนของกรมทางหลวงชนบทนะคะมีนายพิสุทธิ์สุทธิภูลผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่11นายดำรงศักดิ์คงช่วยผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่14พร้อมผู้อำนวยการทางหลวงชนบทที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและให้การต้อนรับค่ะค่ะต่อภารกิจต่อมานะคะกรมทางหลวงชนบทจัดประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่1จังหวัดสมุทรสาครเพื่อพัฒนาศักยภาพและวิธีการดำเนินงานของหน่วยงานด้านความปลอดภัยการจราจรบนถนนโดยกรมทางหลวงชนบทนะคะร่วมกับจิก้าเอ็กซ์เพิร์สทีมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการ The Project on Capacity Improvement and Road Traffic Safety Installation and Implementationin the kingdom of Thailand นะคะณจังหวัดสมุทรสาครเพื่อพัฒนาศักยภาพและวิธีการดำเนินงานของหน่วยงานด้านความปลอดภัยการจราจรบนถนนโดยมีนายแก่นวิทย์วงชูศิริผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาครและนายจักรจรศักดิ์เจิมเปล่าภัยวิศวกรโยธาชำนาญการสำนักอำนวยความปลอดภัยดำเนินงานในการประชุมนะคะพร้อมนำลงพื้นที่เวิร์กช็อปบนถนนทางหลวงชนบทสายสค5031แยกถนนทางหลวงชนบทสายสค2004บ้านเจษฎาวิถีอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครค่ะซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมครั้งนี้นะคะเพื่อศึกษาสถานการณ์เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากพฤติกรรมของผู้ขับขี่โดยเสนอมาตรการรับมือการลดอุบัติเหตุจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนรวมถึงแนวการการจัดทำแผนความปลอดภัยทางถนนที่ครอบคลุมค่ะค่ะภารกิจต่อมานะคะกรมทางหลวงชนบทนะคะโดยนายสมชายลีลาประภาพรรองอธิบดีกรมทางหลวงชนบทด้านบริหารและวิชาการเข้าร่วมพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่นปี2565ถึงปี2566ค่ะประจำปีงบประมาณ2567โดยมีนายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีและมอบโล่รางวัลศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่นพร้อมกล่าวบรรยายในหัวข้อข้อมูลภาครัฐโปร่งใสราชการไทยไร้ทุจริตณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลค่ะภารกิจต่อมานะคะนายสำรันสวัสดิ์ภูลผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่3รักษาการในตำแหน่งวิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบทด้านบำรุงรักษาทางและสะพานเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของกรมทางหลวงชนบทครั้งที่1ในปี2567โดยมีนายธินกรคุณสมิทธ์ปัญญาผู้อำนวยการสำนักงานฝึกอบรมเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์นะคะสำหรับโครงการปฐมนิเทศนะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการผู้ที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของกรมทางหลวงชนบทเข้าใจถึงสภาพแวดล้อมการทำงานวิสัยทัศน์พันธกิจโครงสร้างขององค์กรอำนาจหน้าที่มีทัศนคติที่ดีในการทำงานมุ่งเน้นการปลูกฝัง
เชียร์การเป็นข้าราชการที่ดีพัฒนาจิตใจจิตสำนึกการเป็นข้าราชการส่งเสริมคุณภาพและจริยธรรมและมีความพร้อมในการทำงานเพื่อประชาชนและประเทศชาติทั้งนี้มีข้าราชการเข้ารับการปฐมนิเทศจำนวน74คนณห้องประชุมฐานสิทธิพงษ์ชั้น3อาคาร2กรมทางหลวงชนบทค่ะค่ะภารกิจต่อมานะคะนายพดุงศักดิ์สรุจิกำจรวัฒนะรองอธิบดีกรมทางหลวงชนบทด้านดำเนินงานเป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานก่อสร้างทางและสำนักก่อสร้างสะพานเพื่อติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานของกรมโดยมีนายยงยุทธเพ็งเมืองผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างทางนายอภิชัยวจิระปราการพงศ์ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างทางขอโทษค่ะสำนักก่อสร้างสะพานพร้อมผู้อำนวยการกลุ่มงานสำนักก่อสร้างทางและสำนักก่อสร้างสะพานรายงานผลการดำเนินงานณห้องประชุมกองแผนงานชั้น11กรมทางหลวงชนบทเกตบางเขนกรุงเทพมหานครค่ะค่ะภารกิจต่อมานะคะนายสมชายลีลาประภาพรรองอธิบดีกรมทางหลวงชนบทด้านบริหารและวิชาการพร้อมคณะนะคะเข้าร่วมสังเกตการการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการระดับปริญญาโทวิศวกรโยธาปฏิบัติการระดับปริญญาตรีนายช่างโยธาปฏิบัติงานและนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงานณอาคารศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตค่ะค่ะภารกิจต่อมานะคะนายเขตสุพลโภคารัตนานันท์ผู้อำนวยการสำนักเครื่องกลและสื่อสารรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารกลางและคณะเป็นผู้แทนกรมทางหลวงชนบทเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ของกระทรวงคมนาคมครั้งที่1 2567นะคะโดยมีนายกฤตชนนท์อายปัญญาโฆษกกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในการประชุมพร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้แทนผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมเพื่อรับแนวทางในการประชาสัมพันธ์และการบริการจัดการข่าวของกระทรวงคมนาคมณห้องประชุมคมนาคมอาคาร2ชั้น4สำนักปลัดกระทรวงคมนาคมค่ะค่ะก็รับฟังข่าวสารกันไปพอสมควรแล้วนะคะเราไปพักฟังเพลงเพราะๆกันสัก2เพลงค่ะเดี๋ยวกลับมาในช่วงต่อไปสักครู่เดียวค่ะยกให้น้องมีเงินเป็นก้อนที่ท้องก็ยกให้หมดปัญญาทั้งหมดทั้งเม็ดพี่ยกให้หนุ่ยใช่พี่คุยพี่ยกให้หมดยกให้น้องทั้งไร่ทั้งสวนและยกแก้มนวลเป็นคู่ชีวิตกูร้องกองกลาง
ฝนตกมีกบเขียดร้องพี่ชวนน้องอยู่ร่วมเสรีเป็นชาวสวนไร้สารเคมีไม่มั่งมีป้าก็ไม่โจกลิ่นแก้มน้องหอมกุหลาบหอมปลูกกระท่อมใต้ต้นช้ำช้าแต่งกวีเขียนกลอนโนราดีดกีตาร์ให้น้องเต้นราพ่อตาแม่ยายตกลงใจเป็นแฟนต่อได้
าในช่วงนี้กับรายการทชมทานนะคะเรามาต่อกันด้วยข่าวสารภารกิจของเจ้าหน้าที่ของแขวงทางหลวงชนบทตรังในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมากันบ้างค่ะว่าได้ลงพื้นที่ที่ไหนและทำอะไรกันบ้างค่ะมาเริ่มกันที่ภารกิจแรกกันเลยนะคะแขวงทางหลวงชนบทตรังค่ะร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้นโดยมีนายดำรงศักดิ์คงช่วยผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่14เป็นประธานเปิดอบโครงการฝึกอบรมการพัฒนาความรู้และทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้นค่ะการช่วยเหลือคืนชีพขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติซึ่งเป็นโครงการที่กระทรวงคมนาคมนะคะได้มอบหมายให้กรมทางหลวงชนบทเป็นหน่วยดำเนินการเนื่องจากใกล้ชิดกับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนและมีการจัดตั้งจุดบริการประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางในช่วงเทศกาลต่างๆค่ะหากมีอุบัติเหตุฉุกเฉินจะสามารถช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีนะคะแล้วก็สามารถช่วยการลดการสูญเสียทรัพย์สินแล้วก็ชีวิตได้ค่ะโดยมีเจ้าหน้าที่ของแขวงทางหลวงชนบทตรังและเจ้าหน้าที่หมวดบำรุงทางหลวงชนบทตรังจำนวน10ท่านนะคะเข้าร่วมอบรมความรู้และฝึกทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานเพื่อสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้รับเกียรติจากทีมพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลกระบี่นะคะมาเป็นวิทยากรในครั้งนี้นะคะณห้องประชุมแขวงทางหลวงชนบทกระบี่อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ค่ะภารกิจต่อมานะคะแขวงทางหลวงชนบทตรังลงพื้นที่หาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบริเวณ3แยกนาเมืองเพชรโดยมีนายสมพรปร้องใหม่นายช่างโยธาชำนาญงานแขวงทางหลวงชนบทตรังลงพื้นที่ร่วมกับอำเภอสิเกาสภ.สิเกานะคะแล้วก็สภ.ตรังเพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบริเวณ3แยกนาเมืองเพชรสายตง4008แยกทล4046บ้านหาดปากเมงอำเภอตังอำเภอสิเกาจังหวัดตรังค่ะเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานตามปฏิบัติแผนการปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้วัตถุประสงค์หลักในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของประเทศให้เป็นไปได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้นะคะต่อไปค่ะแขวงทางหลวงชนบทตรังนะคะได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตั้งด่านชั่งน้ำหนักยานพาหนะเคลื่อนที่บนถนนสายตง5039แยกทช.ตง4008บ้านนาเกลืออำเภอกระตังจังหวัดตรังเพื่อตรวจสอบและป้องปราบผู้กระทำผิดพ.ร.บ.ทางหลวงนะคะอีกทั้งเป็นการสุ่มตรวจสอบรถบรรทุกบนสายทางที่อาจจะหลบเลี่ยงจากเส้นทางหลักที่มีด่านตรวจชั่งน้ำหนักแบบถาวรและแบบกึ่งถาวรนะคะเพื่อตรวจสอบและควบคุมน้ำหนักของรถบรรทุกไม่ให้น้ำหนักเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดตามมาตรการของกระทรวงคมนาคมและกรมทางหลวงชนบทค่ะในการป้องกันการชำรุดของพื้นผิวถนนในระยะยาวนะคะเนื่องจากรถบรรทุกที่มีน้ำหนักเกินได้สร้างความเสียหายให้กับโครงสร้างทางทำให้ถนนและสะพานเกิดการชำรุดเสียหายมีอายุการใช้งานสั้นกว่าที่กำหนดและทำให้ผิวทางชำรุดเป็นหลุมบ่อซึ่งจะนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุได้ในอนาคตดังนั้นนะคะแขวงทางหลวงชนบทตรังจึงขอความร่วมมือประชาชนนะคะหากพบเห็นรถบรรทุกน้ำหนักเกินพิกัดก็สามารถแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท1146ค่ะภารกิจต่อมานะคะแขวงทางหลวงชนบทตรังได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ค่ะเข้าดำเนินการระวังชี้แนวเขตทางหลวงชนบทสายตง1013แยกทล4บ้านฉางอำเภอวังวิเศษจังหวัดตรังนะคะซึ่งการระวังชี้แนวเขตและการลงชื่อรับรองแนวเขตรวมกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานที่ดินและประชาชนร่วมสังเกตการนะคะเพื่อให้ได้เขตทางหลวงชนบทตามมาตรฐานชั้นทางค่ะทางนี้นะคะกรมทางหลวงชนบทเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านงานทางการก่อสร้างทางและการบำรุงรักษาทางหลวงชนบทให้มีโครงข่ายทางหลวงชนบทที่สมบูรณ์ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศรวมทั้งพัฒนาและเชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงชนบทให้สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางการพัฒนาประเทศค่ะภารกิจต่อมาค่ะแขวงทางหลวงชนบทตรังเร่งดำเนินการซ่อมบำรุงไฟฟ้าแสงสว่างสัญญาณจราจรจำนวน5สายทางค่ะสายที่1 นะคะสายตง002สะพานน้ำลอดเขาตำบลหนองบัวอำเภอรัศดาจังหวัดตรังนะคะ
เป็นสะพานชุมชนนอกสายทางค่ะสายที่2ค่ะสายตง4009แยกทล4264บ้านยันตะขาอำเภอยันตะขาจังหวัดตรังสายที่3นะคะสายตง4011แยกทล4159บ้านห้วยหินอำเภอวังวิเศษจังหวัดตรังค่ะสายที่4นะคะสายตง3034แยกทล419บ้านนาปดอำเภอเมืองอำเภอนายงจังหวัดตรังสายที่5ค่ะสายตง4003แยกทล4264บ้านพรุตตปุกอำเภอปะเหลียนอำเภอยะตะกะอำเภอยะนขาวจังหวัดตรังนะคะทั้งนี้ก็เพื่อเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ค่ะให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางค่ะเนื่องจากการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนถนนริมทางหลวงเป็นบริการขั้นพื้นฐานที่ประชาชนพึงได้รับจากภาครัฐเพราะเป็นสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของประชาชนและเพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอีกทั้งยังช่วยลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนในการขับรถเวลากลางคืนด้วยนะคะและในส่วนของการซ่อมดำเนินการซ่อมบำรุงไฟฟ้านะคะซึ่งในบางพื้นที่ก็อาจจะมีความล่าช้าไปบ้างค่ะถึงแม้ว่าจะมีการลงพื้นที่ทุกวันแล้วก็ตามแต่เนื่องจากปัญหาด้านบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านไฟฟ้าของเรามีจำนวนจำกัดนะคะแต่ก็รับรองค่ะว่าเจ้าหน้าที่ของแขวงทางหลวงชนบทตรังก็จะเร่งลงพื้นที่เข้าไปซ่อมแซมให้โดยเร็วที่สุดค่ะข่าวต่อมานะคะหมวดบำรุงทางหลวงชนบทตรังดำเนินการตัดหญ้าบริเวณ2ข้างทางและกวาดขยะบริเวณเกาะกลางถนนบนเส้นทางสายตง3012แยกทล404บ้านหนองบ่ออำเภอย่านตะขาวจังหวัดตรังและสายตง4008แยกทล4046บ้านหาดปากเมงอำเภอกันตังอำเภอสิเกาจังหวัดตรังค่ะเพื่อปรับปรุงทัศนียภาพให้มีความสะอาดสบายตาและลดอุบัติเหตุในการขับขี่ของประชาชนผู้ใช้เส้นทางให้ได้รับความสะดวกและความปลอดภัยค่ะค่ะภารกิจต่อมานะคะบวชบำรุงทางหลวงชนบทตรังดำเนินการติดตั้งเป้าสะท้อนแสงหลักนำโค้งบนเส้นทางสายตง4008แยกทล4046บ้านหาดปากเมงอำเภอกันตังอำเภอสิเกาจังหวัดตรังเพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทางค่ะค่ะข่าวต่อมานะคะหมวดบำรุงทางหลวงชนบทตรังดำเนินการซ่อมบำรุงผิวจราจรนะคะที่ชำรุดเสียหายบนสายทางนะคะสายตง4304แยกทล404บ้านต้นปรงอำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังค่ะค่ะก็ผ่านกันไปแล้วนะคะสำหรับข่าวสารทั้งส่วนของกระทรวงคมนาคมกรมทางหลวงชนบทแขวงทางหลวงชนบทตรังก็ได้รับกันฟังกันไปพอสมควรแล้วนะคะหากท่านผู้ฟังท่านใดนะคะต้องการค้นหาข้อมูลและข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับแขวงทางหลวงชนบทกรมทางหลวงชนบทนะคะก็สามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ที่ Facebook แขวงทางหลวงชนบทตรังหรือ Facebook ของกรมทางหลวงชนบทค่ะค่ะก็จะมีการอัปเดตข่าวสารเป็นประจำทุกวันนะคะและสามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.drang.dr.go.th นะคะหรือสามารถไปปรึกษาก่อนได้ที่เบอร์075582314-8ค่ะค่ะและทุกในวันนี้นะคะก็ก่อนที่จะลากันไปนะคะก็ต้องขอขอบคุณนายปรีชาพลสินอนันต์รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังและผู้ควบคุมเสียงเป็นอย่างสูงสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปพร้อมกับเพลงเพราะๆแล้วกลับมาเจอกับพวกเราได้ใหม่ทุกวันพุธเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใจก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงตาก็ยังคงคิดถึงในทุกอย่างแม้จะห่างไกลกันแสนไกลความทรงจำของฉันและเธอนั้นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์